ทำลายการเลือกตั้งถ้าเป็นไปตามที่กะกะตกําหนดไว้เดิมซึ่งการประกาศพระราชกฤษฎีกาวันนี้เนี่ยก็อยู่ในการคาดการเดิมของพวกเรานะที่จับตากันว่าก็ต้องประกาศวันที่20มีนาคมนี้แหละนายกไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ทำเนียบประธานชวนประธานาสภาผูแ้แทนรัษดรก็นัดจะขอบคุณกันกลางสัปดาห์นี้ขอบคุณสมาชิกวันนี้ก็ประกาศมาจริงๆ20มีนาคมนะครับประกาศ พระ,ะราชกฤษฎีกายุบสภาก็ถือว่าเป็นการคลิกออฟการเลือกตั้งจะนับหนึ่งกันยุบสภาเนี่ยนับวันนี้นับหนึ่งเพื่อจะไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยนับเริ่มมันพรุ่งนี้เป็นวันแรกจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน4 5ถึง60วันนะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยไฮไลท์สำคัญมันคือช่วง5วันหลังจากนี้แหละที่กกตจะต้องประกาศวันเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็ประกาศ วันที่จะรับสมัครสสทั้งสสเขตสส,สมันทีรายชื่อนะครับดังนั้นในปฏิทินนี้ท่านผู้ชมดูเนี่ยมันจะมีแกลบสําคัญเมื่อสักครู่นี้ก็คือ5วันหลังจากนี้แหละที่เราจะต้องมาดูละว่ากกตนเนี่ยสุดท้ายจะเคาะวันไหนซึ่งวันนี้ที่น่าสนใจคือนักข่าวนเนี่ยไปซักอาจารย์วิษณุเรงงรครืองามสองรอบเหมือนจะได้คำตอบไกลๆนะทีแรกก็ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นวันที่7หรือวันที่14พฤษภาคมแต่ตอนนี้น้ำหนัก ออกจะเทไปที่คําตอบหลังละแต่ในมุมของมือกฎหมายของรัฐบาลเขาก็มองว่าไม่มีนัยยะจะเป็น7หรือ14เดี๋ยวว่ากันในรายละเอียดแต่ถ้าดูตามไทม์ไลน์ก่อนอถ้าเป็นไปตามนี้ราบรื่นดีไม่มีสะดุดเนี่ยเราก็จะรับสมัครสสกันต้นเดือนเมษายนนะฮะอาจจะเป็นวันที่3อาจจะเป็นวันที่4แต่ก็น่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกถ้าไม่มีอะไรผิดไปกว่านั้นนะฮะก็จะประกาศเรื่องของคุณสมบัติกันช่วงสงกรานพอดีสงกรานปีนี้นี่ ว่าที่สอสอไม่ได้พักแน่นอนแล้วก็นี่ฮะไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่คาดการณกันไว้เดิมก็คือเจดกับ14พฤษภาคมอาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งในมุมของรัฐบาลมองว่าไม่มีนัยยะอาจารย์วิษณุเครืองามเราเป็นรัฐบาลก็ต้องตอบแบบนี้นะฮะ,ค,ะคุณประจักษ์แต่ว่าในมุมอของคนที่เขาหาเสียงรอเลือกตั้งเนี่ยจริงๆมันมีผลนะหนึ่งสัปดาห์ก็มีผลใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นอันนี้เป็นไทม์ไลน์เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ถ้าเป็นไปตามคาดนะครับต้นต้นเดือนกร,รกฎา,าคมเนี่ยก็น่าจะประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานสภาได้หลังจากนั้นกลางเดือนปลายเดือนก็อาจจะเลือกนายกได้ในเดือนกร,รกฎา,าคมนี้